This is Rack Luke Podcast. สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ The Expert EP นี้อยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะอยู่กับแพทย์หญิงนุชนาธรุจิเมธาภาสกุมารเวชศาสตร์โรคผิวหนังโรงพยาบาลวิชัยยุทธสวัสดีคุณหมอเอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กับคุณหมอเอมอีก1 EP นะคะก่อนหน้านี้เราคุยกันในเรื่องโรคภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบนะคะเราก็รู้กันไปแล้วล่ะว่าที่เป็นกันบ่อยแล้วคือรู้มาว่าเด็กเป็นกันเยอะมากใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถย้อนกลับไปฟัง EP ก่อนหน้านี้ได้นะคะก็จะรู้วิธีแนวทางการรักษาว่าจะทำยังไง EP นี้ก็เรียกว่าฮอตไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าผดผื่นคันมาทุกครั้งที่มีเหงื่อเราได้รับอินบ็อกซ์คุณพ่อคุณแม่ถามแล้วบางทีก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าเขาไม่กล้าจะไปปรึกษาหมอปรึกษากันเองก่อนว่าคันตรงข้อภาพตรงคอโดยเฉพาะเด็กเล็กอะไรเงี้ยค่ะมันจึงเป็นที่มาว่าเราคุยกับคุณหมอเอมนะคะว่าผดผื่นคันหรือว่าบางคนเป็นตุ่มน้ําใสๆมันแยกแตกต่างกันอะไรยังไงคะคุณก็คือเอาเรื่องผดร้อนก่อนละกันนะคะคือประเทศไทยเนี่ยร้อนมากแล้วก็ผดร้อนจริงๆเราเจอในเด็กเยอะกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อมเหงื่อของเด็กเขาจะยังไม่ได้สามารถที่จะขับเหงื่อได้ดีเท่าผู้ใหญ่ก็จะมีลักษณะขึ้นมาเป็นเม็ดแดงๆให้เห็นผดร้อนเนี่ยจะมีมาได้หลายรูปแบบนะคะเป็นแบบตุ่มน้ำพองๆก็ได้เป็นแบบตุ่มแดงๆก็ได้หรือว่ามาเป็นตุ่มเหมือนจะมีหนองข้างในก็ได้นะคะในเด็กเล็กเนี่ยเอาเป็นว่าเวลาเราจะวินิจฉัยผดร้อนเนี่ยนะคะอันดับแรกเราจะดูตำแหน่งของผื่นก่อนคุณแม่จะเห็นว่าตรงนี้ค่ะไรผมหน้าผากหรือว่ามันจะไม่ได้ลงมามากแต่ว่าจะอยู่แถวๆไรผมนะคะตรงนี้ลามไปถึงตรงคอคอทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดลักษณะผดร้อนได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเด็กเล็กที่เขานอนบางทีเป็นผดข้างหลังทั้งแผ่นหลังเลยก็ได้นะคะผดร้อนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น heat rash นะคะก็คือมีทั้งแต่แบบถ้าเป็นเด็กเล็กเราจะเห็นลักษณะเป็นเหมือนน้ำพองๆขึ้นมาะนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นจุดแดงเลยนะคะจริงๆผดร้อนเนี่ยไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงเลยนะคะบางคนเรียกว่าเป็นโรคเซเว่นก็คือเข้าเซเว่นหายเลย มันเย็นนี่ก็ไปเที่ยวเซเว่นความแดงก็จะน้อยลงโถลูกใช่ก็คือทำยังไงให้อุณหภูมิผิวหนังมันน้อยลงอะค่ะบางคนก็เข้าใจคุณสมัยก่อนก็อาบน้ำเลยเอาผ้าเย็นก็ได้นะคะแต่ว่าเทคนิคเวลากังวลเรื่องผดร้อนก็คือนี่แหละคือบ้านเรามันเป็นอากาศที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมก็ต้องเจออากาศเรามันเอ็กซ์ตรีมมากมันเอ็กซ์ตรีมเวเตอร์ไปแล้วมากจนบางทีเราไปสวนสัตว์เนี้ยเราโอ้โหแบบมันสนุกก็จริงแต่มันช่างแบบมันร้อนเหลือเกินอะไรเงี้ยมันเสียชีวิตได้เลยก็เลยเทคนิคก็คือสมมุติว่าเราจะมี outdoor activity เนี่ยดีที่สุดก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกยังแบบพอเดินได้แบบเวลาเราไปสวนสัตว์ลูกเราก็จะพอต่อแตะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะเตรียมเสื้อผ้าเตรียมชุดไปเปลี่ยนอย่างประสบการณ์ตรงก็คืออาบที่อาบน้ำครีมลงผิวเสื้อผ้าชุดใหม่ไปเปลี่ยนไปอาบน้ำที่นู่นเลยก็ได้หรือว่าเอาผ้าเช็ดตัวแล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อตัวใหม่มันจะทำให้อันที่หนึ่งอุณหภูมิผิวหนังเขาลดลงแล้วเขาสบายตัวขึ้นอันนี้จะช่วยลดจะเรียกว่าช่วยลดผดร้อนได้ก็ไม่กล้าพูดเต็มปากไม่ได้ทำการศึกษาอะไรแต่รู้สึกว่าเท่าที่แนะนำมาก็ดูแฮปปี้กันขึ้นไม่ถึงว่าแต่ว่าเราจะต้องเหมือนแบบเต็มตัวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าโหต้องขนาดอาบน้ำที่สวนสัตว์เลยเหรอหมอมันจะเกินไปหรือเปล่าไปอาบน้ำก๊อกอะไรอย่างงี้อาบน้ำซิงค์ แต่จริงๆเปลี่ยนเสื้อก็ได้ค่ะ เหมือนที่บอกว่าผ้าเย็นเหงื่อเอาผ้าเย็นเช็ดเหงื่อถ้าเกิดว่าโหเธอเปียกแบบเด็กเขาจะเป็นมนุษย์ที่เหงื่อเยอะมากเหงื่อเยอะมากใช่เด็กนี่จะมนุษย์ที่เหงื่อเยอะจริงๆเปิดแอร์ก็ยังมีเหงื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเผาผลาญก็ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเห็นลูกเริ่มมีเหงื่อเราอาจจะต้องมีเสื้อสแปร์เช็ดแล้วก็เปลี่ยนให้เขาอาจจะช่วยได้ป้องกันแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วทำยังไงก็เหมือนกันก็คือพยายามอาบน้ำทำให้ถ้าอาบน้ำได้อาบแต่ถ้าเย็นลงใช่ทำให้อุณหภูมิผิวหนังเย็นลงขึ้นรถเปิดแอร์บางทีหายเลยเหมือนกันนะคะหรือว่าเข้าเซเว่นแต่ว่าถ้าเกิดถึงขั้นแบบแดงมากหรือบางคนมีตุ่มหนองอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆต้องใช้ยาก็จะมีการใช้ยาลดการอักเสบเป็นครั้งคราวได้นะคะบางคนก็หายเองเป็นโรคที่หายเองนะคะบางคนไม่ได้มาถึงโรงพยาบาลหรือมาถึงโรงพยาบาลเดินเจอแอร์วิชยุทธ์หายเลย
มันแค่กวนใจและก็กังวลว่าใช่ใช่แต่ว่าคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่คนไทยรู้จักมันดีใช่แล้วก็จัดการกับมันได้ดีพอสมควรไม่ค่อยมาถึงมือแพทย์เท่าไหร่ก็ถือว่าแต่ว่าเพื่อเป็นเกรดความรู้ละกันนะคะจะได้ไม่กังวลมากอ่ะประเภทที่สองก็คือแบบผื่นคันปื้นแดงแบบไหนเป็นโรคผิวหนังแบบไหนเป็นรอยยุงกัดระยะเวลาที่เราควรจะรู้ว่าอันเนี้ยไม่ได้ละมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้น่าสนใจก็คือว่าโรคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามีผื่นแดงขึ้นมาเป็นโรคผิวหนังทั้งหมดนะคะแต่ถ้าโรคผิวหนังกับยุงกัดถ้าถือว่าเป็นคนละโรคกันเนี่ยจริงๆยุงกัดก็เป็นโรคผิวหนังเหมือนกันแต่ว่าจะดูยังไงว่าอันเนี้ยยุงอันเนี้ยฉันเป็นผื่นของฉันเองมันเกิดขึ้นเพราะฉันเองกับอีกอันนึงก็คือเป็นยุงกัดเราดูตำแหน่งเหมือนกันเพราะว่ายุงกัดเนี่ยอะไรรู้ไหมคะเสื้อผ้าช่วยเราได้จะเห็นว่ายุงชอบตรงไหนที่สุดคะชอบขาท่อนล่างขาท่อนล่างแข้งเนี่ยแบบว่าแต่ถ้าเด็กตัวเท่านี้ก็ชอบหมดทั้งตัวแต่ว่าเสื้อผ้าช่วยเขาได้เวลาเราจะวินิจฉัยให้คุณพ่อคุณแม่เห็นชัดเจนก็คือถอดเสื้อถอดกางเกงเราจะเห็นเลยว่าผื่นจะอยู่แค่นี้กับแค่นี้แม่ก็จะเข้าใจว่าอ๋อเสื้อผ้าช่วยเราได้อีกอันนึงที่ช่วยได้ก็คือยากันยุงยากันยุงเป็นอะไรที่กวนใจคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันจะใช้ดีไม่ใช้ดีสติกเกอร์ดีนาฬิกาดีทาดีพ่นดีแล้วออปชั่นเยอะมากออปชั่นเยอะมากยุงเมืองไทยอ่ะนะคะเท่าที่หมอดูเนี่ยสติกเกอร์บางทีไม่ไหวเหมือนกันมันเพราะว่าขนาดผู้ใหญ่ทาไปเธอยังกัดได้เลยใส่กางเกงก็ยังกัดได้เลยแต่ว่าดีที่สุดเหมือนเราแนะนำเรื่องกันแดดก็คือเราไม่ไปเผชิญหน้าโดยตรงเหมือนรู้ว่าตรงนี้มียุงเราต้องไม่ไปเลี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงตรงไหนที่มียุงคนไทยจะรู้ไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าเช่นต้นไม้เยอะก็จะไม่ไปนั่งกินข้าวแถวนั้นต้นไม้เยอะอากาศแล้วก็ช่วงโผเพหรือว่าเช้าไปเลยหรือว่าเย็นไปเลยเนี่ยกับต้นไม้คนไทยจะรู้ว่ายุงเยอะนะจ๊ะไม่ควรจะไปแต่ถ้าเด็กมีความต้องการเผชิญหน้ากับยุงอันที่หนึ่งก็คือใส่เสื้อผ้า อย่างที่บอกเสื้อผ้าช่วยเขาได้ใส่เสื้อผ้าแต่ถ้ายุงบ้านเรามันช่างดุเหลือเกินมันจ่องเลยนะคะคุณหมอคะใช่ๆก็จะบอกว่าสามารถใช้ยากันยุงทาไปที่เสื้อผ้าได้บางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากมีความรู้สึกว่าไม่อยากทาลงไปที่ผิวเขาเพราะว่าจริงๆผิวบางคนก็ทาได้ผิวบางคนอาจจะเป็นเหมือนที่เราคุยกันไปแห้งอาจจะคันได้ง่ายเพราะว่ายากันยุงจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงหมอก็จะแนะนำว่างั้นเราสองเป็นการเหมือนป้องกันสองสเต็ปก็คือใส่กางเกงขายาวดีที่สุดนะคะเพราะว่าขาท่อนล่างในยุงจะชอบมากยิ่งถ้าเป็นเนื้อเด็กมันอร่อยมากเนื้อมันหวานใช่ก็คือใส่กางเกงขายาวมิดชิดแล้วก็สามารถใช้ยากันยุงได้ค่ะคราวนี้ก็วนมาที่ยากันยุงอีกยากันยุงอะไรล่ะคะแบบไหนดีคะต้องออร์แกนิกไหมคะจะต้องอิมพอร์ตมาไหมคะจริงๆถ้าตามหลักตำราแพทย์หลักการแล้วตามการศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยเด็กสามารถใช้ยากันยุงที่มีสารที่เรียกว่าดีดก็คือ DEET ดีดนะคะได้ 30% เนี้ยได้ตั้งแต่หลักเดือนแล้วแต่ว่านั้น for exception ในกรณีที่สมมุติเราอยู่แม่สอดมีมาลาเรียจริงๆเราไม่ต้องอยู่แม่สอดมีมาลาเรียอยู่กรุงเทพก็มีไข้เลือดออกก็คือเราไม่ได้มีแต่มาลาเรียบ้านเราเรามีทั้งไข้เลือดออกเพราะว่าเรามีโรคที่มากับยุงมากมายไปหมดจริงๆก็เลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่ายากันยุงใช้ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าโหเราใส่เสื้อแบบเปิดแล้วเราก็พรมยากันยุงแล้วยุงจะไม่กัดไม่จริงนะคะก็คืออย่างที่บอกคือหลีกเลี่ยงตั้งแต่เข้าไปเผชิญหน้ากับยุงที่มียุงเวลาที่มียุงแล้วก็ถ้าจำเป็นจะต้องเข้าจริงๆเข้าสวนเข้าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ใส่เสื้อผ้าค่อนข้างมิดชิดยากันยุงเนี่ยสามารถใส่ได้นะคะจริงๆถ้ากังวลก็คือตะไคร้หอมแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ดีดก็ได้ถ้าดีดเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหน่อยอาจจะเป็นหลักชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นตะไคร้หอมเนี่ยอาจจะต้องทา3ทุก 15-20 นาทียากันยุงต้องเป็นของเด็กไหมครับน่ะไม่จำเป็นเพราะว่าดีด 30% ถ้าอย่างยากันยุงทั่วไปที่ขายตามสะดวกซื้อเนี่ยจะประมาณดีด 15% เพราะจริงๆเขาใช้ได้อยู่แล้วใช้ได้อยู่แล้วใช่แต่ก็เลยด้วยความที่แต่ถ้ายากันยุงถ้าลองไปเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะเขียนว่า4ขวบ
พราะฉะนั้นถ้าคุณแม่กังวลจริงจริงสามารถใช้ได้แต่ว่าทาที่เสื้อผ้าเพื่อความสบายใจแต่คุณแม่จะซื้อนาฬิกาเองจะติดสติกเกอร์ด้วยอันนี้ไม่ติดออปชั่นเสริมไม่ติดไม่ติดได้เลยได้เลยได้เลยแต่ว่าก็อันนี้ก็คือการดูแลรักษาไงเอ้ยไม่ใช่การสังเกตง่ายๆว่าเนี่ยคือยุงก็คือตำแหน่งของยุงอีกอันนึงคือยุงเขาจะมีรอยกัดทางการแพทย์ก็จะเห็นเรียกว่าเซ็นทรัลพังตุ้มหมายถึงว่ารอยที่เธอเอาปากอ่ะจิ้มไปเป็นจุดแดงๆเนาะใช่ถ้ายิ่งเป็นเด็กนะคะรอยกัดอันนั้นมันจะพองขึ้นมาเป็นน้ำและคันเหลือเกินแล้วเธอก็จะกาวเป็นแผลพอเป็นแผลปุ๊บแบคทีเรียวิ่งเข้าไปปั๊บเธอก็จะลาม2-3 ที่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่สังเกตได้ก็คือมันจะมีโรคเดียวที่เป็นรอยกัดถ้าโรคผิวหนังอย่างอื่นเราจะไม่เห็นรอยกัดที่เป็นจุดอันนี้อยู่ตรงกลางผื่นพอดีใช่ค่ะส่วนผื่นลักษณะอื่นถ้าเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังก็อย่างที่เราคุยกันไปก็คือเป็น2ข้างนะเป็นลักษณะผื่นแห้งแดงคันแต่ถ้าเป็นรอยยุงก็จะเป็นจ้ำแข็งจ้ำจุดเป็นจุด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 ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เท่ากันบางทีก็ข้างนี้เยอะเหมือนมันอยากกัดตรงไหนมันก็จะกัดสังเกตได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะมันมีผิวโรคผิวหนังอันอื่นอีกไหมคะที่นอกจากมีเยอะมากเลยที่คุณหมอเจอสำหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนั้นยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่แบบช่วงนี้เหรอคะใช่เยอะมากคืออายุงใช่ไหมคะปวดร้อนโรคภูมิแพ้ผิวหนังอีกอันหนึ่งที่มากับโรคติดเชื้อซึ่งเด็กๆช่วงนี้ก็จะมีไข้หวัดใหญ่โควิดกลับมานิดหน่อยมี RSV มีอะไรก็คือจะมีลมพิษเกิดขึ้นได้ลมพิษที่มากับโรคติดเชื้อค่ะก็ลมพิษนี่จริงอ่ะมาเขาเรียกว่าอะไรนะคะ All Year Favorite ก็คือมาทั้งปีอยู่แล้วมีเรื่องรู้เกิดการแล้วตอนนี้ใช่ๆๆก็แต่ถ้ามีลมพิษจริงๆอยากให้พบแพทย์นะคะเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการให้การรักษาดูว่าเป็นรุนแรงมากรุนแรงน้อยลักษณะผื่นลมพิษก็จะเป็นผื่นบวมแดงไม่ได้มีขุยสะเก็ดอะไรแบบนั้นจะเป็นเหมือนผิวเรานี่แหละแล้วก็ขึ้นมาแต่จริงๆถ้าพูดว่าลมพิษทุกคนนึกภาพออกหมดใช่แต่ว่าบางคนเป็นเยอะบางคนเป็นน้อยใช่ถ้าสมมุติเด็กบางคนแบบมันมีเด็กที่ขึ้นทั้งตัวใช่แล้วถ้าคุณแม่ให้ทานยาแก้แพ้แล้วก็ทายาที่เขาให้น้องแบบเพราะเขาไม่ทานบางจุดหรือทานบางจุดทาเฉพาะสักพักก็หายอย่างนี้คือต้องพบแพทย์ไหมคะคุณถ้าหายไปเลยไม่เป็นไรค่ะแล้วมันกลับมาอีกส่วนใหญ่จะกลับวันสองวันใช่ใช่ส่วนใหญ่จะกลับมาอีกเทคนิคการรักษาลมพิษแต่จริงอันนี้ไม่ได้อยากให้รักษาเองที่บ้านก็เลยแต่ถ้าพูดเป็นคร่าวๆแนวทางก็คือว่าโรคลมพิษเป็นโรคที่ไม่ได้รักษาด้วยยาทาอย่างเดียวโรคลมพิษถ้าเกิดเป็นมาตรฐานการรักษาคือการกินยาแก้แพ้ค่ะแล้วก็เทคนิคของการกินไม่ได้กินวันเฉพาะวันที่เป็นสมมติวันนี้เป็นเราก็กินพรุ่งนี้ไม่เป็นอ้าววันนี้ฉันไม่กินแล้วกันโรคลมพิษอาจจะต้องใช้เวลากินสมมติว่าเป็น 2-3 วันอ่ะเป็นวันแรกถ้ากินแล้วหายไปเลยไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าว่าเริ่มมีวันที่2เนี่ยเริ่มมีวันที่3ส่วนใหญ่หมอจะให้รักษาประมาณ7วันให้กินยาต่อกินยาไปเลยก็คือมีผื่นก็ทานไม่มีผื่นก็ทานเพื่อให้คือโรคลมพิษมันเป็นเรื่องของภูมิค่ะเพราะฉะนั้นถ้าภูมิมันขึ้นมาแล้วมันใช้เวลาค่ะมันไม่ได้จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะทานยาวๆไปสัก 5-7 วันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่ายาแก้แพ้มันก็มีหลายแบบค่ะใช่คุณพ่อคุณแม่อาจจะกังวลไงคะคุณหมอคะเป็นลมพิษเดี๋ยวก็จะรู้ว่าถ้ารู้ว่าลูกแพ้อะไรเนี่ยมันจะหนักอกหนักใจมากกว่าอย่างนี้อ๋อใช่ค่ะลมพิษเนี่ยมันมีหลายสาเหตุจริงๆค่ะแต่โดยทั่วไปต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเราไม่ได้เจอสาเหตุมันทุกครั้งตามทฤษฎีแล้ว 50% ของผู้ป่วยที่เป็นลมพิษเนี่ยไม่มีสาเหตุเกิดขึ้นมาเองแต่ว่าอีก 50% เนี่ยที่เจอเยอะที่สุดใน 50% นี้ถ้าเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโตก็ตามในประชากรเด็กเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องการติดเชื้อโควิดไข้หวัดใหญ่ RSV หรือไวรัสต่างๆกระตุ้นได้หมดค่ะเว้นซะแต่ว่าประวัติชัดเหลือเกินเช่นเด็ก6เดือนไม่เคยกินไข่มาก่อนเลยทานไข่ไปปุ๊บหน้าบวมเลย อันนี้คืออาหารชัดเจนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเวลาที่เราเจอคนไข้ลมพิษเราก็จะสอบถามประวัติว่ามีอาหารใหม่ไหมคะคุณแม่ช่วงนี้ได้ทานยาอะไรที่ไม่เคยทานไหม อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนก็ชัดเหมือนกันก็คือมีไข้ไอน้ำมูกมามันเป็นผลจากพันธุกรรมกรรมพันธุ์จากพ่อแม่เป็นที่ตัวเด็กเองจริงๆจะว่าไปกรรมพันธุ์มันแทบจะเป็นสาเหตุเกือบทุกอย่างในโลกใบนี้แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันเหมือนมันต้องมีเหตุการณ์อะไรด้วยหรือเปล่าแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วไม่ได้มีกรรมพันธุ์ที่ชัดเจนขนาดนั้นลมพิษเป็นโรคที่หายได้
หายได้เป็นใช่เหมือนเป็นหวัดเราเป็นหวัดได้เราก็หายได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะพอรู้วิธีการรับมือรักษาแบบที่คุณหมอบอกไปแล้วเบื้องต้นก็คันตรงไหนก็ทายาไปตรงนั้นก่อนถ้าเป็นลมพิษเนี่ยถ้ามียาแก้แพ้ที่บ้านอยากให้รีบทานแต่ถ้ายังรู้สึกว่ามันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะให้รีบหาหมอดีกว่าค่ะเพราะว่าขั้นตอนมันมีสเต็ปของมันเนาะมียากินยาฉีดยาหลายหลายชนิดค่ะก็มันอาจจะเป็นถี่จนรบกวนพัฒนาการที่คุณหมอบอกใช่ไหมคะค่ะค่ะอีกอันนึงที่ถ้าเกิดมีลูกเบบี้เรียกว่าทุกบ้านไม่เจอไม่ได้ก็คือโรคผื่นพะออเมื่อกี้เราคุยถึงผดผื่นลมพิษอะไรกันไปเนี่ยไปแล้วเนาะอาจจะเจอกับเด็กโตที่พอจะบอกได้แต่ผื่นพะอ้อมเนี่ยยังไงเด็กก็ต้องใส่พะอ้อมมั้ยคะคุณหมอจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะคือผื่นพะอ้อมถ้าเป็นคํานี้เลยจริงๆแล้วเหมือนจะเป็นลักษณะของการระคายเคืองจากการใส่พะอ้อมค่ะแต่ถ้าเป็นผื่นพะอ้อมที่เป็นทางการแพทย์คือผื่นที่อยู่ตำแหน่งพะอ้อมเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างมีหลากหลายมากแต่วันนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาพูดกว้างขนาดนั้นนะคะก็เลยอาจจะเป็นแค่ผื่นที่เป็นเขาเรียกก็เป็นการระคายเคืองที่เกิดจากการใส่พะอ้อมก็สังเกตง่ายๆก็คือจะมีลักษณะแดงตามขอบใช่ใช่ก็เทคนิคก็คือเหมือนที่บอกไปบำรุงผิวค่ะจริงการบำรุงผิวเนี่ยบำรุงได้ตั้งแต่เบบี้การบำรุงผิวเขาเนี่ยทำให้ผิวเขาแข็งแรงเวลาบางทีเราอาจจะเปลี่ยนพะอ้อมช้าหน่อยหรือจะยิ่งจะชัดมากเวลาเด็กที่มีลักษณะท้องเสียหรืออะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้อาการไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีลักษณะของผื่นพะอ้อมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกันก็คือรักษาคือการให้ครีมบำรุงผิวแล้วก็ช่วงนั้นอาจจะเปลี่ยนพะอ้อมบ่อยนิดนึงลักษณะของพะอ้อมก็มีความสำคัญนะคะบางคนก็อาจจะมีไอ้ตรงแถบถ้าคุณแม่มีเบบี้ก็จะรู้ว่ามันมีแบบกางเกงมีแบบแปะเทปบางทีเอ๊ะมันมาตรงนี้มันมาขูดหรือเปล่าหรือว่าไซส์นี้ลูกเราเริ่มอ้วนไปแล้วหรือเปล่าต้องพยายามอัปเดตไซส์กับเขาตลอดแต่ช่วงที่ไม่ผื่นพะอ้อมจริงๆถ้าเริ่มแดงมากๆอ่ะจะแนะนำว่าให้เปลี่ยนบ่อยหรือว่าใส่โอเวอร์ไซส์นิดนึงถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดการเสียดสีมากแล้วก็ต้องมองดูว่าเริ่มมีเชื้อราหรือยังเพราะว่าผื่นพะอ้อมบางทีตกตำแหน่งเนี้ยค่ะพะอ้อมเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติในการกักเก็บดีเหลือเกิน อยู่อย่างนั้น จนบางทีมันก็จะชื้นได้ซึ่งเชื้อราจะชอบมากในเด็กนี่จะเป็นเชื้อราได้ค่อนข้างง่ายกว่าผู้ใหญ่นะคะไม่จำเป็นต้องมีโรคประจำตัวไม่จำเป็นจะต้องมีภูมิมีปัญหาด้วย environment ของผิวเขาเขาจะมีเชื้อราได้ง่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในปากเอ่ยพะอ้อมเอ่ยในพะอ้อมนี่เหมือนกันถ้าแดงแล้วเริ่มเห็นจุดแดง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 กระจายออกมาอันนี้ราขึ้นจะต้องพบแพทย์ทายาแต่ว่าขั้นตอนก็เหมือนกันค่ะพยายามเช็ดแห้งอีกอันนึงที่เจอปัญหาคือทาแป้งเยอะเหลือเกินก็คือมันยิ่งคุณพ่อคุณแม่คุณหรือคุณตาคุณยายพอมันชื้นก็โปะมันเข้าไปฉีดบีบแบบบีบจนแป้งพุ่งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะไม่ได้ห้ามให้ทาแป้งตำแหน่งนี้นะคะแต่ว่าอยากให้ทาแล้วก็ทาที่มือของผู้เลี้ยงค่ะแล้วก็แบบให้แบบไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ค่อยมาลูบที่ตัวลูบเพราะว่าการที่เราทาแป้งฟุ้งขนาดนั้นบางทีเขาสูดดมเข้าไปเด็กบางคนอาจจะมีปัญหาทางเดินหายใจด้วยอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่าทางด้านโรคผิวหนังแล้วบางทีแป้งมากเกินไปนี่แหละมันจะทำให้ตัวชื้นเนี่ยมันเป็นก้อนอยู่ในนั้นก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นถ้าหมอผิวหนังทุกคนก็จะไม่ค่อยจะชอบแป้งสักเท่าไหร่หนึ่งผิวก็แห้งมีกลิ่นหอมเราจะไม่ชอบอะไรที่มีกลิ่นหอมทุกอย่างไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะชอบแบบทุกอย่างที่มันดูเหมือนแบบเบสิกอะไรใช่ใสๆแบบก็คือเราอยากให้เหมือนทาครีมบำรุงผิวแล้วก็เลือกผ้าอ้อมให้เนื้อนิ่มนะคะหรือว่าเปลี่ยนบ่อยนะคะหรือว่าแล้วแต่บ้านสะดวกเราจะไปบอกอุ๊ยอย่าไปใช้ผ้าอ้อมบางทีมันคงไม่ได้มันแล้วแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเขาสะดวกแบบนี้ชีวิตของเขาเป็นแบบไหนออกนอกบ้านแหมจะแบบไม่ใส่เลยคงจะไม่ได้แต่ว่าอาจจะต้องเลือกนิดนึงแล้วก็การทาครีมบำรุงผิวตำแหน่งนี้มีความสำคัญเหมือนกันนะคะยังไงก็ตามคือไม่มันอย่างที่บอกไปไม่ว่าโรคอะไรหมอต้องจบด้วยครีมบำรุงผิวเบอร์หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดตามมาว่าต้องแอดอะไรเพิ่มไหมมีเชื้อราไหมมีเชื้อราก็ทาเชื้อราแต่ถ้าไม่มีเชื้อราลองดูซิว่าแดงรุนแรงไหมถ้าแดงรุนแรงบางทีเราใช้สเตียรอยด์อ่อนๆนิดนึงได้ค่ะใช่ซึ่งใดๆก็ควรจะมาหาคุณหมอเนาะถูกต้องอย่าต้องใช้ยาใดๆต้องมาพบแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่าลูกก็ยังเล็กแล้วอย่างที่บอกว่าผิวมันลุกลามมันเป็นระยะยาวแล้วมันก็อยู่กับเราอ่ะบางทีผื่นพะอ้อมเนี่ยรุนแรงถึงขั้นนอนไม่ได้ก็มีเพราะว่าภาษาไทยก็จะเรียกว่าพะอ้อมกัดก็คือแดงจนเขาเป็นแผลถลอกไปเลยโอ๊ย
เปลี่ยนท้องทีร้องจนบางคนต้องใช้น้ำเกลือล้างในช่วงวัน2วันแรกแล้วก็ให้ยาเพื่อให้ผิวเขาฟื้นฟูขึ้นมานิดนึงแล้วค่อยใช้น้ำปกติถ้าเป็นระดับนั้นก็ถือว่ารุนแรงแต่บางคนถ้าเริ่มเห็นแดงๆแล้วอาจจะลองใช้ครีมบำรุงผิวลองเลือกผ้าอ้อมเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อยหรือว่าใช้วิธีอื่นดูก่อนได้ได้ค่ะนอกจากเรื่องที่คุณหมอเน้นย้ำก็คือเรื่องครีมบำรุงผิวอย่างเงี้ยวิตามินนะคะคุณหมอการกินเข้าไปดีจากภายในอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอแนะนำไหมคะหรือว่าถ้าแนะนำควรจะเป็นผักผลไม้หรือวิตามินอะไรแบบไหนได้วิตามินนี่แนะนำอยู่แล้วนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าวิตามินที่มันออร์แกนิกก็คือวิตามินที่ได้จากอาหารตามที่เขาทานก็คืออยากให้คุณแม่ถ้าลูกเริ่มทานอาหารแล้วอยากให้ทานหลากหลายแต่ก็วนกลับมาอีกหลากหลายแค่ไหนล่ะคะก็คือถ้าคนไหนมีความกังวลเรื่องแพ้อาหารเราก็จะมีการโดยเฉพาะเรื่องของโปรตีนส่วนใหญ่ถ้าเด็กแพ้เนี่ยจะแพ้โปรตีนก็คือเราก็จะมีการใส่โปรตีนสู้วันนี้ลองอันใหม่เราก็จะลองน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นประมาณ2สัปดาห์ถ้าทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาอะไรเราก็ค่อยเปลี่ยนแต่ว่าวิตามินถ้าหมายถึงว่ากินเป็นวิตามินเสริมอันนี้แล้วแต่เหมือนกันนะคะไม่ได้ห้ามไม่ได้ค้านเพียงแต่ว่าเสริมก็คือเสริมหลักก็ต้องดีอยู่แล้วแต่ถ้าหลักเรารู้สึกว่าเราดีอยู่แล้วเราอยากเพิ่มอีกไม่ว่าเลยตามพื้นฐานให้ได้ให้ดีก่อนใช่ไม่มีปัญหาได้เลยก็คือต้องบอกว่าก็มีส่วนช่วยแต่ถ้าพื้นฐานหลักของเราในการดูแลผิวแต่อยากให้เน้นเรื่องอาหารหลักของเขาแล้วถ้าเราอยากเสริมไม่มีปัญหาแต่ถ้าวิตามินที่กินแล้วเสริมเรื่องผิวหนังจริงๆไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้อาจจะเป็นโฟกัสเรื่องการแบบดูแลภายนอกค่ะก็เรียกว่าเป็น2 EPที่เราได้รับความรู้ในเรื่องของเรื่องผิวหนังเนาะมันคลุมผิวเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วก็รู้สึกกังวลใจเป็นตรงนั้นตรงนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็น2 EP ที่เราได้รับความรู้ในเรื่องของการดูแลผิวอย่างที่บอกว่ามันปกคลุมร่างกายเราเนี่ยค่ะแล้วมันก็เห็นชัดที่สุดเป็นอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะตื่นเต้นตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มต้นคุณหมอบอกตั้งแต่ EP แรกมา EP ที่2ก็คือการพามาพบคุณหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือว่าการเช็คสุขภาพในเบื้องต้นเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็มาถามคุณหมอได้ในเบื้องต้นเพื่อที่เราจะได้ดูแลผิวได้อย่างถูกต้องนะคะอย่างที่2ที่สรุปก็คือสกินแบเรียร์ต้องแข็งแรงเลือกครีมแบบไหนไม่มีสีไม่มีกลิ่นใสๆก็เรียกว่าใช้ได้นะคะก็เรียกว่าเป็น2 EP ที่ครบถ้วนในเรื่องของการดูแลผิวนะคะก็จะทําให้เราสามารถมีผิวที่แข็งแรงสู้กับสภาวะแวดล้อมปัจจัยภายนอกได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณหมอเอมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ